ตอนนี้เรากำลังกลับโรงแรมนะครับแต่ว่าเราหาโรงแรมไม่เจอถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับตอนนี้นะครับเรามาเช็คอินกันแล้วนี่เป็นของเรานะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้ของที่เราช็อปมาทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเยอะเกินไปขนาดวันแรกก็เดี๋ยวต้อง manage กระเป๋ากันอีกใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอากระเป๋าฝากไปที่สนามบินนะครับไว้1วันแล้วก็เราจะบินกลับนัก2วันเลยนะครับแล้วก็เราจะบินกลับมาที่โอกินาวะอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นโรงแรมที่เราจะมานอนคืนแรกนะครับLift Garden Hotel นะครับอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าภาษาฝรั่งเศสจะอ่านว่า Lift Bird โรงแรมก็ดีแล้วพี่ออมทำไมไม่นอน2คืนไปเลย ตอนนี้นะครับเราเข้ามาในห้องแล้วห้องก็ไม่ใหญ่แต่ก็ไม่ได้เล็กแบบจนอึดอัดนะครับเห็นวิวเมืองเบาๆแต่พอกระเป๋าเข้ามาปุ๊บก็จะดูเล็กลงเลยทันทีห้องน้ำเล็กชับแต่ว่าที่นี่ก็คือราคาไม่แพงนะครับ1,700บาทก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงนะเอาพูดถึงเพราะว่าไม่มีอาหารเช้าด้วยนี่ใช่ไหมไม่ได้รวมอาหารเช้าแล้วก็เอารถมาจอดก็เสียค่าจอดดีเสียค่าจอดดีเท่าไหร่ครับ800เยนค่าจอดประมาณเกือบ300อ่ะเราเดินมาตรงข้างโรงแรมเลยนะครับติดกับโรงแรมเลยเราจะมาหาข้าวทานกันคนเยอะฉละปิ้งย่างเหรอทำไมควันขโมงส่งเสียงขอดูเมนูเขาก่อนนะครับแค่หมดดูในรูปนี้มันมีรูปอะไรที่เซ็งเซ็งท่านสรุปก็กินร้านนี้แหละคนเยอะดิไม่สรุปคือที่คนเยอะเพราะใกล้โรงแรมสุดต้องถอดรองเท้าคือร้านคนเยอะมากเลยแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรน้ำสมุนไพรเป็นเวลคัมดริงก์นะครับเดี๋ยวก่อนนะขอคิดก่อนว่าเขาเอาอะไรมาปั่นโอเครู้เรื่องเป็นกล้วยดิบปั่นกับแอปเปิ้ลนะครับปั่นสดเลยนะกินไปคำแรกนี่คือจะตกใจกับกลิ่นนี่น่าจะเป็นยี่ห้อสาเกนะครับ ทั้งหมดแล้วก็ร้านเขาเนี่ยจะทำสดให้ดูเลยนะครับแล้วก็มีคนเยอะมากเยอะไปจนถึงข้างในร้านเลยคือข้างในร้านคือคนเยอะมากเสียงดังมาก เราสั่งซาซิมิเซตนะครับแล้วก็สาหร่ายพวงองุ่นเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของโอกินาวะที่จะต้องกินแล้วก็มีเบียร์ของโอกินาวะนะครับที่จะต้องกินเบียร์มาแล้วนะครับเป็นเบียร์ของโอกินาวะโดยเฉพาะนี่นะครับเป็นเบียร์สดเลยวันคือขมงฉงเฉงเบียร์คล้ายๆโฮการ์เด้นมาแล้วนะครับซาซิมิเซตตัวนี้เป็นเซตปลาดิบรวมนะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าสดโอ้โหราคาถูกมากนะครับ600บาท
พี่ออมชิมก่อนเลยอันนี้เหมือนจะเป็นท้องปลานะครับที่พี่ออมชิมชิมดูสิท้องปลาเป็นไงไหนผมขอชิมเลยบ้างจะขอทดลองชิมปลาดิบที่นี่นะครับอันนี้ละกันนะครับแบบปลาสปีดซะหน่อยให้ดูจานเลมอนสปีดคือปลาตัวที่ผมกินอ่ะจะมีความกรอบแล้วก็ไม่เหม็นคาวเลยแล้วมันจะมีความกรอบของปลาอยู่นะครับแล้วก็จำบิดสั้นตัวนี้จะเป็นอ๋อตัวนี้เป็นสาหร่ายนะครับที่เราจะต้องเอาใส่ซอสโซบะโซบะนะพี่ออมจิ้มเลยเอาสาหร่ายจิ้มซอสเลยเขาต้องเอาสาหร่ายตัวนี้นะครับปลาก็จิ้มซอสมีกรอบก็มีหรอก็มีหรอจิ้มซอสแล้วก็จะเป็นรสชาติอ่อนๆสาหร่ายจะไม่เค็มนะมันเป็นสาหร่ายจืดๆนะครับเดี๋ยวขอใส่กับวาซาบิสดด้วยเอาใส่วาซาบิสดนิดนึงโอ้ยจีมาเพิ่มแล้วนะครับเป็นสเต็กเนื้อนะครับเป็นเนื้อพิเศษของที่นี่นะครับตอนนี้เราเช็คบิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบินวันนี้ 6,470 เยนนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,900 ชื่อร้านตามนี้เลยนะครับออกเสียงไม่ได้จริงๆก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาลองชิมร้านนี้นะครับก็ recommend นะครับอยู่ข้างกับโรงแรม Leaf Garden นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าร้านที่ชื่อว่าร้านอะไรก็ไม่รู้นะครับตรงใจกลางเมืองโอกินาวะนะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมRiver Hotel River Garden Hotel นะครับก็เป็นร้านที่ขายของกิฟต์ช็อปกระจุกกระจิกคือน่าจะมีทุกอย่างเลยนะครับน่าจะเรียกว่าร้านร้อยเยนเพราะว่าแต่ละสินค้าเนี่ยเขียนติดร้อยเยนแต่ก็มีบางอย่างที่มันราคาเกินกว่านั้นบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปช็อปกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างมีผ้าพันคอต่างๆพี่ยอมดูขนมละตรงโซนนี้จะเป็นโซนขนมทั้งหมดนะครับอันนี้อะไรอันไหนเนี่ยอันนี้เขาไม่ใส่เอาที่เราซื้อมันเป็นแพ็คหรอใช่เท่าไหร่อ่ะ100เยนน่าจะใช่ร้าน100เยนแหละ100เยนนี้คิดเป็นเงินไทยตอนนี้ที่เราแลกได้ประมาณ30บาทนะครับนี่ตรงโซนนี้ก็100เยนนะครับเป็นกระจกทั้งหมดเลยมีหวีหางตรงนี้ขนจมูกที่ตัดขนจมูกแหนบต่างๆมีตะกร้านะครับเอาไว้ใส่รถเข็นอย่างนี้นะครับไอ้ตรงนี้เป็นของพวกพวกบิวตี้ต่างๆก็ตรงโซนนี้น่าจะเป็นโซนลดราคาหรือเปล่ามีเวียช่วยกันดูหน่อยแล้วว่าเมืองไทยกับที่นี่อันไหนถูกกว่าเราไปดู DHC กันดีกว่า
คราวที่เราซื้อให้โอปอล60เม็ด THC 1,500 ตัวนี้เป็นตัวที่ควรจะมาซื้อกันนะครับที่ญี่ปุ่นคือถูกกว่าเมืองไทยเยอะโอเคเราเจอของที่เราอยากได้แล้วนะครับ Cleansing Express Bifesta ตัวนี้ผมใช้อยู่เป็นประจำเลยนะครับเมืองไทยขายประมาณ390 บาทเนาะ